ตัวนี้เป็นต้นเพกานะครับต้นเพกาฝักของเขาจะยาวๆที่เรามาเผาขูดๆมาใส่พวกยำพวกลาบก้อยนะครับจุดเด่นนะครับของเขาเนี่ยก้านใบเนี่ยสลับกันใบออกใบประกอบแบบขนานใบเดียวนี่ขมยารสขมเจริญอาหาร